ครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะก็พบกับเทียร์รีวิวอีกเช่นเคยนะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็ที่เห็นอยู่บนหน้าจอนะฮะตอนนี้เนี่ยผมเข้าร่วมกิจกรรมนะฮะจัมป์โรปชาเลนจ์นะฮะโดดเดี่ยวสร้างพลังนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็มีกิจกรรมนะให้กระโดดเชือกเนี่ยแหละบอกว่าสมัครปั๊บรับฟรีเชือกกระโดดนะฮะโดเซส่งผลรับเสื้อฟินิชเชอร์นะครับนี่อันนี้เนี่ยผมก็จะมาให้ดูนะครับว่าตัวของตัวเชือกกระโดดเนี่ยที่เขาส่งมามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่งส่งมาเลยนะครับอันนี้ก็สมัครกิจกรรมไปเรียบร้อยนะฮะแพ็กเกจก็จะประมาณนี้ส่งมาถึงที่บ้านนะครับก็เดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะโอเคตอนนี้เนี่ยของก็อยู่ในมือผมแล้วนี่มีใบนะฮะเหมือนที่หน้าเว็บนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยชวนคนไทยอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับลุกขึ้นมากระโดดสร้างพลังความสนุกอีกครั้งนะฮะVirtual Jump นะครับ Rope Challenge นะครับนี่มีใบกติกาการร่วมสนุกนะครับนี่เหมือนที่หน้าเว็บนะครับแล้วก็นี่ครับ Fun Jumper นะครับ Fit Jumper แล้วก็ Firm Jumper นะครับอันนี้ผมสมัครเป็น Fit Jumper ไปนะครับนี่ทีนี้เนี่ยทำคลิปวันนี้นะฮะก็จะเกี่ยวข้องกับหน้าหลังเนี่ยแหละครับนี่แอปพลิเคชันในการนับจำนวนครั้งกระโดดนะครับตอนนี้เนี่ยผมเห็นแล้วว่ามี Garmin Connect นะครับ Garmin Connect เนี่ยคือแอป Garmin ที่เชื่อมกับตัวนาฬิกาของเรากับมือถือนะครับก็คืออันนี้นะฮะนี่เห็นเลย Garmin นี้ก็จะมาทำคลิปว่าลงแอปใช้งานยังไงนะฮะกระโดดเชือกนะครับโอเคเดี๋ยวผมวางอันนี้ไว้ก่อนนี่เรามาดูเชือกกระโดดกันนี่หน้าตาของเชือกที่ส่งมาอันนี้เขาก็จะส่งมาถึงบ้านนะครับก็เดี๋ยวแกะดูนะครับนี่นี่ดูนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับนี่เห็นชัดไหมเชือกกระโดดนะครับอันนี้โอเคฮะก็ลักษณะประมาณนี้นะฮะตัวที่กระโดดเชือกนะครับโอเคตอนนี้นะฮะผมก็จะมาสู่ขั้นตอนนะครับการติดตั้งแอปนะฮะลำดับแรกถ้าเพื่อนๆใช้นาฬิกา Garmin อยู่อันนี้ผมยกตัวอย่างผมใช้ Forerunner 245นะ FR 245ซึ่ง FR 245เนี่ยมันก็จะติดตั้งโปรแกรมได้นะฮะนี่นาฬิกาแล้วนะลำดับต่อไปที่มือถือของเพื่อนๆนะก็คือปกติอะถ้าเราใช้ Garmin อยู่อะเขาจะมีแอปให้ติดตั้งเขาเรียกว่าแอปนะตัวนี้นี่เห็นไหมนี่ Garmin Connect เจ้า Garmin Connect เนี่ยมันมีหน้าที่ในการซิงค์มือถือเรานะฮะกับตัวนาฬิกานี่รู้เห็นชัดไหมแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะลงแอปกระโดดเชือกเนี่ยเราต้องติดตั้งตัวนี้ด้วยนี่ Garmin Connect IQ นี่ Garmin Connect IQ วิธีติดตั้งก็คือเราดาวน์โหลด Garmin Connect IQ มาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปใน Connect IQ หน้าจอแอปก็จะเปิดขึ้นมาละจากนั้นเรามาที่ด้านล่างมีคำว่า Search อยู่ด้านล่างเห็นไหมนี่นะกดเข้าไปจากนั้นมาที่ด้านบนมันจะมีคำว่า Search All อยู่กดเข้าไปครับจากนั้นเราก็พิมพ์คำว่าจำนะฮะ JUMP พอเรามีคำว่าจำเสร็จแล้วก็กดค้นหาครับรอสักครู่ก็จะขึ้นตัวแอปกระโดดเชือกมานะทีนี้
แอปที่เราจะเลือกติดตั้งเนี่ยเราก็เลือกเป็น JUMPS ตัวนี้นะนี่กดเข้าไปครับมันก็จะมีปุ่มขึ้นมาให้ install นะครับทีนี้เราต้องให้มาดูนิดนึงผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆใช้ Garmin นะรุ่นอะไรบ้างนะทีนี้ก็มาดูนะครับตรงนี้ compatible device ก็คือแอปเนี้ยรองรับนาฬิการุ่นไหนของ Garmin บ้างนะครับมันก็จะขึ้นมาแสดงครับเพื่อนๆก็ดูว่ารุ่นที่ตัวเองใช้อยู่เนี่ยรองรับกระโดดเชือกอันนี้ไหมนะสำหรับของผมเนี่ยผมใช้Forerunner 245นะซึ่งมันก็อยู่ตรงนี้นี่เห็นไหม Forerunner 245ของผมเป็นตัว No Music นะไม่มี Music ก็คือ245ของผมโอเคทีนี้พอเราเช็คแล้วว่า Garmin นาฬิกาของเราเนี่ยมันใช้งานได้กับแอปกระโดดเชือกอันนี้นะเราก็กด Install ครับก็ขอสิทธิ์ Allow แล้วก็รอสักครู่นะครับให้แอป Connect IQ นะทำการติดตั้งนะครับหน้าจอก็ระหว่างนี้ก็รอก่อนนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยมันขึ้นว่าเราติดตั้งสำเร็จแล้วนะแล้วก็กด got it ทีนี้เราก็กลับมาที่แอปของเราอีกครั้งหนึ่งแอปเนี้ยที่บอกให้โหลดตอนต้นนะครับนั่นก็คือ Garmin Connect นะครับกดเข้าไปที่ Garmin Connect ครับก็รอสักครู่ให้ตัวนาฬิกาเนี่ยมันทำการซิงค์แล้วก็ทำการอัปเดตแอปที่เราเพิ่งติดตั้งไปสักครู่นะฮะรอสักครู่ครับระหว่างนี้มันซิงค์คอมพีทเรียบร้อยแล้วหยุดหมุนแล้วแล้วก็กดมาที่รูปนาฬิกาครับจากนั้นนะครับก็เลื่อนขึ้นมาแล้วก็มาเลือกที่ Activity App and More นะครับกดเข้าไปครับตอนนี้เนี่ยมันจะมีอันนึงให้เลือกคือdata fill นะครับรอสักครู่นะฮะตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีตัวที่ผมติดตั้งไว้เนี่ยชื่อ JUMPS นี่นะฮะตัวกระโดดเชือกเนี่ยนะครับทำการติดตั้งเข้าไปแล้วนะฮะโอเคอันนี้เนี่ยคือเราดาวน์โหลดติดตั้งที่ตัวมือถือของเราแล้วนะฮะโอเคทีนี้เสร็จจากมือถือเราวางมือถือลงไปก่อนตอนนี้เนี่ยเราจะมาทำการตั้งค่าที่นาฬิกาของเราแล้วนะครับโอเคครับหลังจากที่เรานะฮะติดตั้งที่มือถือเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะมาตั้งค่าที่นาฬิกาของเราละอันนี้ผมใช้ Forerunner 245นะเผื่อเพื่อนๆใช้รุ่นอื่นกันอยู่นะครับก็วิธีการนะครับก็มาที่ปุ่มขวาบนนี้ก่อนนะครับกดเข้าไปครับ1ครั้งครับก็จะขึ้นกิจกรรมกีฬานะครับที่เรามีอยู่แล้วก็กดปุ่มซ้ายล่างอันนี้นะครับค่อยๆกดลงมานะครับนี่นะฮะลากยาวลงมาเลยไปจนถึงแอดนะครับจากนั้นก็ขวาบนครับกดลงไป1ครั้งครับแล้วก็ค่อยๆกดเลื่อนลงมาที่ซ้ายล่างอันนี้นะครับให้หานะครับออเทอร์นะฮะถ้าเมนูภาษาไทยไม่แน่ใจว่าเป็นคำว่าอื่นๆหรือเปล่าครับจากนั้นก็กดทางขวานะครับกดเข้าไปครับตอนนี้เนี่ยเขาจะให้เราตั้งชื่อนะฮะกิจกรรมที่เราจะทำการเพิ่มเข้ามานะครับในที่นี้เนี่ยเราจะเลือกนะครับเป็นกิจกรรมกระโดดเชือกนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเลยครับอันนี้ผมก็กดเลื่อนตัวอักษรเนาะตัวซ้ายล่างอันนี้เนี่ยก็จะเลื่อนลงตัวกลางก็จะเลื่อนขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดกดเลือกไหนเราก็ใช้ขวาบนในการเลือกนะครับอันนี้ผมก็จะสะกดว่า JU กดเลื่อนหาตัว U นะครับ U กดขึ้นบน M ตัว M JUMP จำก็นี่โอเคพอเราตั้งชื่อได้เสร็จแล้วเราก็มาหาสัญลักษณ์นะฮะเครื่องหมายถูกนะครับนี่เครื่องหมายถูกเนาะเราก็กดขวานะครับเพื่อตั้งชื่อจากนั้นเนี่ยมันจะมีหน้าจอนะฮะที่ชื่อว่า Data Screen นะครับครับตอนนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กับนี่ฮะหน้าจอนี้นะครับแน่นอนนะครับมันคือ Connect IQ นะครับนี้เมื่อสักครู่เนี่ยผมเจออีกอันนึงน่าสนใจนะครับก็คือ
ชื่อFat Burner นะครับเราก็พิมพ์ค้นหาด้านบนนะครับพิมพ์ว่า FAT นะครับก็รอสักครู่จากนั้นก็ขึ้นหน้าจอมานะครับว่า Fat Burn นะครับเราก็เลือก Fat Burn นะครับเดี๋ยวมันจะมีว่าเจ้าแอปนี้มันใช้ยังไงนะฮะอันนี้เนี่ยมันก็จะบอกก่อนว่าให้เราเช็คก่อนนะครับว่ารุ่นของนาฬิกาเราเนี่ยมันรองรับหรือเปล่าสำหรับ Fat Burn นี้นะครับของผมก็เป็น Garmin นะฮะ Forerunner 245ตัว Mono Music นะครับก็รองรับอยู่นะครับโอเคฮะทีนี้ก็กลับมาครับที่หน้าแอปนะครับอันนี้ก็พร้อมติดตั้งแล้วผมก็เลือก Install ครับแล้วก็กด Asset แล้วก็รอสักครู่นะครับให้เขาทำการดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคฮะระหว่างนี้ก็รอติดตั้งไปก่อนนะครับเผื่อจะได้ใช้นะครับ Garmin นะฮะเช็คการเผาผลาญนะครับโอเคติดตั้งเรียบร้อยนะฮะเราก็เลือกกดอิดครับแล้วก็กดถอยออกไปก่อนนะครับนี้กลับมาที่นาฬิกา Garmin ของเรานะครับก็เหมือนเดิมครับต้องรอซิงก่อนนะครับรอซิงอันนี้เดี๋ยวรอสถานะซิงค์ให้ครบก่อนนะครับสักครู่รอโอเคตอนนี้เนี่ยมันใกล้ซิงค์ครบแล้วเราก็มานะครับที่ตัวรูปนาฬิกาตรงนี้กดเข้าไปครับจากนั้นก็เลือก Activity App and More นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็เลือก Data Field เหมือนเดิมรอสักครู่ตอนนี้เนี่ยผมมีจัมมี Fat Burn เข้ามาแล้วนะฮะติดตั้งเรียบร้อยอยู่ที่มือถือของผมละทีนี้ที่จะทำต่อนะครับนั่นก็คือครับหลังจากที่เรานะฮะดาวน์โหลดนะครับแอปจัมแล้วก็ Fat Burn เรียบร้อยนะฮะเราก็จะมาตั้งค่าที่นาฬิกาเรานะครับลำดับแรกนะครับก็มาที่นาฬิกาของเรานะครับกดที่ขวาครับอันนี้เนี่ยผมเลือกจัมเอาไว้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็เลือกหาตัวจัมที่ตั้งค่าไว้นะครับทีนี้เราก็พอเลือกจัมเสร็จเนี่ยเราก็มาอยู่ที่จัมนะแล้วก็มาที่อันซ้ายนะครับกดซ้ายค้างครับเราก็จะได้หน้าจอนะครับที่เป็นส่วนของจัมเซตติ้งนะครับเราก็เลือกขวาบนนะครับมาที่ Data Screen ครับนี่ตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าผมเลือกหน้าจอมาเป็น4อันนะวิธีทำก็คือมาที่อันขวาแล้วเลือกที่ Layout นี่มันจะมี Layout ให้เลือกอยู่1จอ2จอ3จอแล้วก็ไม่มีแบ่งจอนะครับแล้วก็แบบมี4จอนี่ผมแบ่งเป็น4จอละผมก็เลือกอันนี้ปึ๊บlayout เสร็จแล้วลำดับต่อมาที่ data field คืออะไรเราก็กดเลือก data field data field คือช่องที่1เนี่ยเราจะเลือกว่าให้แสดงผลอะไรนะในที่นี้ผมเลือกจำเอาไว้นะครับวิธีเลือกก็คือเราที่มาที่ตัวที่กระพริบอยู่นะครับแล้วก็กดนี่ครับจากนั้นก็มากดซ้ายล่างนะครับทำการเลือกนะครับซ้ายล่างอันนี้นะฮะไอที่เลือกเนี่ยก็คือให้เลือกตัวที่เราโหลด Connect IQ Field มานะครับ Connect IQ Field ตัวคือตัวนี้นะเราก็กดซ้ายขอภัยครับกดขวาบนนะครับกดเข้าไปครับเนี้ยมันจะมีให้เลือกอยู่ว่าเราอยากใช้อะไรนะฮะในที่นี้เนี่ยผมเลือกอันแรกให้เป็นจำนะฮะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆว่าอยากใช้ให้เป็นอะไรนะก็เลือกจำนะครับเราก็กดเลือกไปพอได้จำละเราก็เลือกช่องถัดไปนะครับโดยใช้ปุ่มซ้ายล่างนะครับช่องถัดไปเนี่ยผมเลือก Fat Burn เอาไว้ Fat Burn ก็ได้จากที่เราโหลดเมื่อสักครู่นะครับวิธีเอาเข้ามานะครับก็พอไอตัวที่กระพริบอยู่เนี่ยเราก็มาที่มุมขวาบนนะครับกดเข้าไปครับแล้วก็เลือกจาก Connect IQ Field เช่นเดิมนะถ้าของใครไม่เป็น Connect IQ Field ตรงเนี้ยเรากดเลื่อนเอานะครับจนกว่าจะเจอ Connect I Feel Queue นะครับแต่ถ้าเกิดอยากเลือกเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆโหลดมาครับ Connect I Feel Queue เสร็จแล้วนะฮะเราก็มาที่ทางขวาบนนะครับกดเข้าไปครับนี้เนี่ยมันจะเป็นที่เราโหลดมาจาก
ตัว Connect EQ นะครับเราก็เลือก Fast Burn นะครับเลือก Fast Burn เสร็จก็ทางขวากดเข้าไปครับทีนี้อันต่อมานะครับทางขวานะครับผมเลือกเอาไว้เป็น Time วิธีขยับก็คือกดซ้ายล่างนี้นะครับกดเข้าไปครับอันนี้ผมเลือกเป็น Timer อยู่แล้วผมก็ปล่อยเป็น Timer ไปนะครับแล้วก็กดขวาให้เป็น Time นะครับทีนี้เราเหลืออันสุดท้ายละที่อยู่ตอนนี้นะครับเรียบร้อยนี่เห็นไหมมีไทม์เมอร์แล้วก็ปุ่มที่4ถ้าเอาเลือกเป็นแล็บก็ได้ก็กดแล็บเลยจบครับเรียบร้อยตอนนี้นะฮะว่าอยากได้ไหนเอาผมกดผิดไปขออภัยอันนี้ผมเลือกแล็บอยู่ไหนสักครู่นะฮะออเทอร์ฟิลเอาอะไรดีอยากให้แสดงผลอะไรนะครับมีเวลามีแคลอรี่นะฮะแคลอรี่ GPS ผมเอาแล็บละกันอุ้ยขออภัยครับไม่เห็นนะฮะโอเคนี่นะฮะก็กดเรียบร้อยครับเราก็กดปุ่มซ้ายแล้วก็กดแบ็คกลับมานะครับกดแบ็คกลับมาแบ็คกลับมาก็มันที่จำนี่นะครับโฟกัสได้ไหมโอเคครับตอนนี้เนี่ยที่หน้าจอก็จะสแตนบายแล้วนะฮะเพื่อสามารถเตรียมใช้งานในส่วนของจัมป์นะครับวิธีใช้นะครับเราก็ทำเหมือนเวลาเราจะวิ่งนะครับเราก็กดขวาบนนะครับแล้วก็หาเมนูที่ชื่อว่าจัมป์ที่เราสร้างเอาไว้นะครับแล้วก็กดไปครับนี่ครับเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็ถ้ารอ GPS detect ก็รอเหมือนเดิมนะครับก็จะมีสถานะของจำ Fat Burn Time แล้วก็ Lap นะครับโอเคครับก็วิธีนะฮะเซตอัพนะครับตัวแอปนะครับที่มีชื่อว่าจำกับ Fat Burn นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูด้วยครับถ้าชอบคลิปตั้งค่าแบบนี้นะครับก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามมันไว้นะครับเผื่อมีกิจกรรมใหม่ๆผมก็จะมาทำคอนฟิกแบบนี้ให้ดูใหม่นะครับถ้าเกิดสงสัยตรงไหนเชื่อมต่อไม่ได้ก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปกันนะครับเผื่อถ้าผมทำคลิปแก้ไขหรือว่าติดตั้งให้ดูได้เนี่ยก็จะมาทำให้ดูนะครับก็สุดท้ายนี้ครับยาวเลยครับนี่ฮะโดดเชือกนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะฮะให้ไปเตรียมกระโดดเชือกตามแคมเปญนี้กันนะครับนี่ฮะโอเคครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผม